ผมอายุตอนนี้74ปีครับผมสูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุ18นี่สูบไปมันก็มากขึ้นเรื่อยๆลูกชายบอกว่าถ้าพ่อสูบอย่างนี้หนูตายก่อนแน่ช่วงนั้นอายุประมาณ50ผมก็เลยต้องเลิกบุหรี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งปอดเพราะว่าตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีแต่ก็ไม่เคยพบอะไรในประเทศไทยมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่ตรวจพบในเพศชายสูงเป็นอันดับ2 85% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ซึ่งมีสารก่อมะเร็งจำนวนมากวันหนึ่งผมพบข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีการรับผู้ที่สูบบุหรี่จัดเพื่อตรวจคัดมะเร็งปอดแบบบูรณาการผมก็เลยมาสมัครดูปรากฏว่าเจอมะเร็งปอดเต็มๆนะครับคัดกรองปีแรกไม่พบอะไรผิดปกติพอปีที่4ก่อนหมดโครงการตรวจพบเป็นมะเร็งปอดหมอรีบผ่าตัดให้ทันทีโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดแบบบูรณาการเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ดำเนินการเพื่อให้บริการด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมืออันทันสมัยแก่ประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดปัจจุบันผมไม่มีเชื้อมะเร็งแล้วครับแต่ยังมาพบหมอเป็นประจำเพื่อติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องครับหลังจากการรักษาคุณมานะมีความสุขกับการเป็นจิตอาสาขับกล่อมเสียงเพลงสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยคนอื่นๆที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มันเป็นความสุขและความภาคภูมิใจของผมที่ได้ตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านครับ